ข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องหน้าอยากจะรู้เรื่องหลังใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าจังหวะสวัสดีขอรับคุณผู้ชมสวัสดีเจ้าค่ะข้าคุณหมื่นที่เผลอและข้าคุณเท้าเสนอหน้ากลับมาสวัสดีกับพี่น้องประชาชนทุกท่านอีกแล้วนะขอรับ ดีใจใช่ไหมล่ะแหมดีใจสินี่แล้วด้วยวันนี้เนี่ยเป็นวันมงคลและเลิกเลยเราได้รับเกียรติท่านจากท่านครูบาน้อยฮะใช่แล้วท่านครูบาน้อยเขมปัญโยเป็นเจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสลีเวียงแก้วโอ้โหนั่นชื่อวัดเหรอเนี่ย ใช่หุยเรียกยากกันนิดนึงแหมรับรองเลยชื่อวัดขนาดนี้ต้องนำบุญมาฝากพวกเราผู้ชมด้วยแล้วก็ชาวลาดหลุมแก้วลงถ่ายของเราด้วยนั่นดูสินั่งกันเต็มไปหมดโอ้โหนี่ตัวละครจากเรื่องเรื่องอะไรแก้วหน้าหมาไม่ใช่อันนั้นจบไปแล้วเอาเรื่องอะอุ้ยขอเงียบก่อนได้ไหมตอนนี้สาธุเถอะคุณผู้ชมเอ้ยเป็นบุญของฉันเหลือเกินได้ดูภาพอะไรแบบนี้เนาะสาธุขอยกมือทั่วหัวก่อนนะคุณเท้าต้องสงบเสงี่ยมนิดนึงนะท่านพระครูบาน้อยมานั่นสิดูสิสนทนาธรรมกับผู้ใหญ่ของเราด้วยใช่แล้วคุณไพรัตน์สังวริบุตรนี่เรียกว่าเป็นผู้ให้กำเนิดและผู้ดำรงไว้ซึ่งหนังจากวงวนนี่ละครพื้นบ้านนี่ต้องกราบท่านเลยนะเนี่ยถูกต้องแล้วไม่งั้นไม่มีนะคะไม่มีละครจักวงให้ได้ดูกันนี่ยังไงล่ะมีการถวายข้าวของปัจจัยจัตุปัจจัยใช่ไหมเรียกว่าปัจจัยใช่นี่เป็นสิริมงคลเห็นไหมน่าแล้วก็เหมือนกับทุกๆครั้งเราก็ต้องมีการถ่ายภาพหมู่กันซะหน่อยมากันเยอะแยะมากเลยนะนี่มีตัวละครหลายตัวมากเลยเรียกว่ามาจากเรื่องขุนแผนด้วยขุนแผนอะไรขุนแผนอะไรนะขุนแผนแสนสะท้อนขุนแผนแสนสะท้านและมีเนน้อยมาจากเรื่องอีคิวซังไม่ใช่ค่ะมาจากวัดเดียวกันเลยวัดอะไรนะวัดอะไรนะนั่นแหละวัดที่มาจากเชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ใช่แล้วแหมนอกจากจะมาให้ศีลให้พรแล้วเนี่ยเลนน้อยของเราก็ยังได้รับการดูแลจากหนุ่มๆสาวๆไม่ว่าจะเป็นยักษ์เป็นคนมาจากเรื่องเทพสามฤดูเรื่องเทพสามฤดูอุ้ยนี่ใครเนี่ยคนนี้ใครนี่พระอิศวรนี่ถึงขนาดต้องมาประเคนอาหารให้กับเนนเลยเหรอโอ้โหนี่อันนี้พระพิรุณของข้าเอาเซตมีระดับเนนมาขนาดนี้มันก็ต้องใช้ระดับเทพนั่นแหละมาประเคนกันโอ้โหนี่ความสิริมงคลที่เพิ่มพูนเลยทีเดียวสาธุรู้สึกอิ่มเหลือเกินวันนั้นรู้สึกว่าข้าจะอยู่ในนั้นด้วยก็อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องข้าอยู่ไหนล่ะไม่เห็นข้าเลยตรงน้ำหน้าสาธุรู้สึกว่าอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจยังไงก็ไม่รู้นะท่านเหมินใช่แล้วล่ะคุณเท้านี่โอ้ตายแล้วนั่นใครเนี่ยเดินถือมันอ่ะทำไมต้องมีการประคองกันขนาดนั้นด้วยอ๋อของในถาดมันเยอะเดี๋ยวมันหกแม่ต้องช่วยกันนี่โอ้โหนี่จัดเต็มกันเลยเนี่ยจัดองค์ทรงเครื่องกันมานี่ยักษ์ที่เขี้ยวยาวเฟื่อยกันเลยทีเดียวข้าไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีป้าอีสวนนี่จะหนาวไหมไม่รู้อ่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยเอ้าก็น่าเป็นชุดที่อยู่ในเรื่องไงเทพสามฤดูต้องถอดแบบนี้แหละในขณะที่ทุกคนกำลังประเคนพระกันกลุ่มนั้นก็ทำการเซลฟี่แหมนานๆเราจะได้มีสิริมงคลมาก็จะถ่ายรูปอะไรกันบ้างอ๋ออย่างที่คุณผู้ชมได้รับรู้กันมานะขอรับว่าวันนี้นะอย่างที่บอกไปตอนแรกอ่ะก็เป็นการมาเขาเรียกว่ามาทำบุญแล้วก็มานิมนต์มาตรวจเยี่ยมโรงถ่ายของเราแม่เยี่ยมโรงถ่ายเห็นไหมล่ะเซลฟี่กันตลอดเลยแล้วใครนะเซลฟี่พี่น้ำเลียบอ่ะตัวดีเลยผู้กำกับไงครับผู้กำกับสั่งอะไรก็ต้องทำสิคะคุณบางทีไม่สั่งก็ต้องทำนะอย่างนั้นเหรอ
เออนี่ท้าวคันธมาศอุ้ยตายแล้วมุมดีจังเลยตรงนี้แหมทำไมยักษ์ราหูกับพระพิรุณแล้วคนเสื้อส้มนั่นใครเมื่อกี้ข้างหลังฮะคนไหนมองไม่เห็นเห็นไม่ทันอุ้ยมาอีกแล้วโมเมนต์นี้อุ้ยนโมตัสสะอันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลคุณรู้ได้ยังไงอ้าวก็นี่ไงนี่อ่ะน้ำมนต์มาแล้วเห็นไหมนี่ก้มกันใหญ่เลยเห็นไหมรับกันไปไม่มีใครดิ้นสักคนนะแสดงว่าไม่ค่อยร้อนโชคดีที่เราสองคนไม่อยู่ตรงนั้นไม่งั้นร้อนแน่นอนนั่นสิคุณพ่อทำคุณงามความดีมาตลอดนะครับคุณงามความดีที่พ่อกระทำมาตลอดนะก็เป็นสิ่งส่งผลให้คุณพ่อมีอายุดีมีสุขภาพแข็งแรงดูแล้วไม่เหมือนนะครับเพราะคุณงามความดีได้มีบารมีขึ้นมาในกับตัวนะครับอย่าละในขาดนะครับทานกุศลสิ่งกุศลภาวนาถ้าอยู่คนได้ของตัวนะครับเราจะไม่มีวันตายอ้าวสาธุกันอีกรอบอุ้ยสาธุเป็นยังไงล่ะเขาบอกว่านี่คือความสิริมงคลอายุมั่นขวัญยืนอย่างที่ครูบาน้อยได้อวยพรให้กับคุณลุงหลังของเรานะครับแล้วอะไรที่เป็นความดีก็ขอให้ทำไว้ทำกันไปเรื่อยๆนะดีแล้วนะครับคุณผู้ชมใช่เลยค่ะแหมอยากจะอยู่ตรงนั้นด้วยดูสิอยากจะผูกข้อไม้ข้อมือกับเขาว่าอย่างนั้นเถอะคุณท้าวเอ้ยเราจะได้เป็นสิริมงคลไงนี่มีเยอะนะครับเจ้าความดีมีผู้กำกับใช่ครับมาลงทุนได้ถึงเมื่อกี้ข้าได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าคุณลุงรังได้พูดกับครูบาน้อยว่าคนเนี้ยเจ้ากรรมนายเวรเยอะหมายถึงพี่น้ำเรียกนี่เหรอจริงๆแล้วไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรนะขอรับเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าคนดีมักจะมีผีคุ้มคือคิดบวกใช่ไหมคะต้นมือนี่คิดบวกตุดๆแล้วคุณเท่าอุ้ยนี่เห็นไหมล่ะระดับพระยิสวรยังต้องให้ครูบาน้อยมาผูกข้อไม้ข้อมือและให้พรเลยบอกเลยว่างานนี้ละครเรื่องนี้ปังปังมากๆทะเลเต้งไม่ขึ้นถึง8ถึง9แล้วก็คำไม่รู้จะว่ายังไงแล้วกับเทพสามฤดูเนี่ยนั่นน่ะสิอุ้ยนี่ยักยักกันมากันหมดเห็นไหมนั่นๆๆๆๆข้างหลัง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 ข้าเหรอข้างไม่ใช่หมายถึงข้างหลังยักษ์เสื้อสีแดงเอ๊ะเสื้อสีแดงชื่ออะไรนะปราบใจจักปราบใจจักอ้าวนะพี่ยกเย่พี่ยกเย่อ๋อเจ้ายักษ์นันทพัฒน์เฮ้ยไม่ใช่นันทเสนนันทเสนเหรอนันทพัฒน์เขามีคู่หูนะสุรพัฒน์อ๋อสุรพัฒน์กับนันทเสนที่เป็นยักษ์กับเป็นลิงนั่นเองใช่แล้วนี่เรียกว่าเป็นฝ่ายพระเอกมีคนดีคนดียักษ์ดีแต่ดูท่าทางนี่ผูกข้อมือนี่ต้องใช้2อันนะทำไมอ่ะข้อมือใหญ่มากอันเดียวผูกไม่มิดโอ้โหแหมก็ธรรมดาตัวใหญ่ขนาดนั้น ถ้าเป็นข้าแล้วก็ทำไมอ่ะสุดยอดใช้แค่ครึ่งข้อมือพอข้อมือขาเล็กหลังจากนั้นนะครับเนนเอ๋ยพระเอ๋ยก็ได้ไปเยี่ยมชมโรงถ่ายของเราแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันว่าไปเที่ยวไหนกันบ้างข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปซิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าข้าอยากรู้ข้าอยากเห็นก็ลุยไปซิที่เผลอเสนอหน้าจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เสนอหน้าที่เสนอหน้าอ้าวอย่างที่บอกกันไปในช่วงที่แล้วนะขอรับว่าวันนี้เรามีได้รับเกียรติจากพระครูบาน้อยและบรรดาคณะเนนมาเยี่ยมชมการถ่ายทำของเราใช่แล้วล่ะค่ะและทีนี้ก็มาที่กองละครเรื่องขุนแผนแสงสะท้อนขุนแผนแสงสะท้อนค่ะอุ้ยกว่าจะแสงสะท้อนได้ดูสิเลยมาแล้วเนี่ยเห็นไหม น
นั่นมาให้ศีลให้พรพระพิรุณนี่แล้วโรงถ่ายของเราเนี่ยใหญ่โตมากการที่จะให้พระเนท่านต้องมาเดินเนี่ยมันก็จะเป็นการที่กระไรโยเราถึงต้องนำรถรางออกมาบริการกันเลยทีเดียวอุ้ยที่โรงถ่ายนี่มีรถรางด้วยเหรอแน่นอนนี่เห็นไหมพูดดำนี่เป็นไกด์ด้วยนะเป็นไกด์ผู้มีไกด์ด้วยแหมคอยบรรยายเห็นไหมถึงแม้จะชื่อรถรางแต่ไม่มีรางนะมีแต่ล้อแล้วมันวิ่งได้ยังไงล่ะคะนั่นน่ะอ้าวก็มีล้อก็วิ่งได้สิไม่เห็นข้าเหรอแล้วค่ะแม่อยู่ไหนอยู่ไหนเข็นรถรางอยู่ดีมากเหมาะกับท่านเลยท่านหมื่นโอ้เป็นยังไงคะชมบรรยากาศเจ้าค่ะบรรยากาศของโรงถ่ายนี่และนี่คือรถนำขบวนรถนำขบวนจริงๆด้วยได้รับเกียรติจากคุณไพรัชสังวรบุตรนี่ต้องพาครูบาน้อยเนี่ยนั่งรถกอล์ฟนำขบวนไปก่อนเพื่อไปดูข้างหน้าว่ามีอะไรบ้างส่วนในรถรางนี่นะคะก็จะเป็นเนน้อยเนน้อยใช่ทั้งหลายเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมในโรงถ่ายของเราเนี่ยดูฉากข้างหลังสินั่นจำได้ไหมมาจากเรื่องอะไรเรื่องบ้านสายพงคุณชายแล้วนึกถึงพจมานเลยอ่ะบทเก่าที่เคยได้รับไว้นี่คือสถานแห่งบ้านสายทองที่ฉันปองมาสู่ถ้าพูดดำจะร้องขนาดนี้ไปออกอัลบั้มเลยดีกว่าไหมนั่นสิน่าจะดูชุดที่แต่งนิดนึงนะพูดดำซะแมนเชียวอะไรไม่เท่ากับว่าพูดดำร้องไปแล้วเนี่ยเนนเนี่ยมองหน้ากันเลิกลักเลยเพราะว่าเนนเกิดไม่ทันอยากรู้ว่าร้องเพลงอะไรอุ้ยดูท่าทางนั่นเป็นไกด์ที่ดีมากเลยดูสิ นี่แนะนำได้หมดเห็นไหมมีการบรรยายให้ดูว่าด้วยนะวันนี้กำแพงเมืองมาจากเรื่องอะไรเราถอดแบบมาจากกำแพงเมืองชื่อดังที่ไหนของวัดในประเทศไทยอยู่ที่นี่หมดเลยโอ้โหเอาละเอาละนี่นอกจากจะขึ้นบนรถรางแล้วก็ชมได้นี่เดินขึ้นไปบนเลยนี่เห็นไหมนี่ให้รู้ซะบ้างว่าป้อมจีนป้อมแขกของเรานั้นขึ้นไปได้นะไม่ได้มีแค่ฉากเหมือนที่อื่นเขา นี่มีไล่สิงด้วยที่เชียงรายไม่ใช่ค่ะคนละสิงกันค่ะและนี่นะขอรับนี่เนนน้อยก็อยากจะทดลองว่าเวลาขึ้นเสลียงเป็นเจ้าเป็นนายนี่เป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหนี่ถึงขนาดมีทหารมายกเลยทีเดียวนะเนี่ยแน่นอนเลยตะคาตรงนั้นนะคาก็จะไม่ได้ไปช่วยยกหรอกก็ไปบอกเฉยๆว่าเดินไปทางไหนมาโถงนี่นึกว่าจะแน่แน่นี่เห็นไหมไม่ต้องใช้มือจับด้วยแข็งแรงซะไม่มีอันนี้เซลฟี่ค่ะกับยักษ์บ้างกับคนบ้างกับฉากต่างๆบ้างบอกแล้วถ้ามาลงถ่ายลาดลุมแก้ของเราเนี่ยรับรองว่าครบทุกซอกทุกมุมทุกเรื่องทุกราวเลยทีเดียวแม่สมกับเป็นโรงถ่ายลาดหลุมแก้วจริงๆเลยอ่ะพวกเจ้าอ่ะไม่คงกล่าวไว้นะว่ากล่าวไว้เราไม่กล้าตกตายแล้วกลัวมากเห็นไหมก็ต้องมาดูการถ่ายทำหน่อยว่าคนเราอยู่ดีมานั่งกราบกันทำไมใช่แล้วแม่นี่มันบทบาทละครอ๋อเหรอนี่ไม่นั่งเช็คมอนิเตอร์เรากับไปผู้กำกับกันเลยทีเดียวดูท่าทางเนนี่จะสนใจมากเลยนะเจ้าคะแน่นอนแล้วเขารับเพราะว่าพระเนนต่างๆเนี่ยก็ต้องรับรู้เรื่องราวที่ไม่ได้เกี่ยวกับทางธรรมอย่างเดียวทางโลกด้วยเพื่อประกอบความรู้ต่างๆยังไงเล่าเหมือนที่พูดดีมากเลยแล้วเมื่อกี้กล้องของเราก็อยู่บนรางรถไฟนี่เห็นไหมมีรางรถไฟไม่ใช่รางรถไฟเขาเรียกกล้องดอลลี่อ๋อดอลลี่เหรอดอลลี่ค่ะโอ้ป้าแต่จากนั่งดีๆหน่อยลูกเอ้ยใช่แล้วดูเบื้องหลังค่ะเบื้องหลังนี่แหละเบื้องหลังที่แท้จริงต้องเป็นอย่างนี้เสน่ห์ของเบื้องหลังก็คือต้องดูว่าใครทำอะไรหรือไม่ได้ทำอะไรแบบไม่ได้ตั้งใจมันก็เป็นอย่างนี้แหละหลุดๆมาบ้างเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ครูบาน้อยจะมานั่งดูฉากหนึ่งในเรื่องเทพสามฤดูกันแล้วว่าเขาถ่ายทำกันอย่างไรอุ้ยรู้สึกว่าเป็นสิริมงคลมากเลยนะเจ้าคะวันนั้นแหละเป็นสิริมงคลมากมายแน่นอนเพราะว่านั่งกันเงียบกริ๊บเลยล่ะก็ต้องแสดงกันเต็มที่สิพวกเจ้าล่ะอะไรก็พูดว่าอะไรนะคือองค์คธรรมาจะถามว่าพวกเจ้าล่ะเคยเห็นพระมานั่งดูไหมอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่เอาก็พูดที่ถึงจะบอกว่าไม่เคยไปคะอันนั้นบทบาทในละครไม่เกี่ยวกับพระเอาเหรอไม่รู้เห็นพระมาคิดว่าเห็นพระมาถึงคณะมาก็เลยถามว่าพวกเจ้าเคยเห็นพระมานั่งดูพวกเราตายไหมเอ๊ะหรือว่าจะจริงเพราะว่าก้มกราบกันใหญ่เลยต้องใช่แน่ๆนั่นปราศจากก็ยังคงนั่งท่าเดิมอยู่
ครูบาน้อยก็คงทนไม่ไหวแล้วเห็นท่านั่งปราบจักรท่านว่าเออเราพอแล้วเรากลับดีกว่าไม่ใช่เขาจะต้องไปดูตรงอื่นด้วยแหมท่านตื่นนี่แล้วก็นี่เห็นไหมมีการสนทนาธรรมระหว่างครูบาน้อยและคุณไพรัชสามบุตรลุงหลังของเราอำนวยอวยชัยให้ละครเรื่องนี้เรตติ้งถึง9ถึง10ใช่ไหมล่ะขอราบท่านครูบาแน่นอนเลยอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะท่านหมื่นเอ้ยทะลุขนาดนั้นเราก็ต้องได้โบนัสเลยสิโอเคมาเผื่อมีเรื่องต่อไปที่เล่นกันด้วยตลกจังเลยหัวเราะจนน้ำตาไหลแล้วดีใจพวกข้าหัวเวลาคุณลุงเลี้ยวรถแล้วทำไมมองแก้วขนาดนั้นล่ะขอรับแม่นี่จะบอกเลยนะคะจะบอกเลยนะเจ้าคะว่าคุณลุงนี่นะขับรถนี่โหสุดยอดมากอายุขนาดนี้เรียกคือขับรถดีขับรถดีค่ะเข้าใจไงแม่จะว่าไม่ดีได้เหรอเจ้าคะท่านหมื่นข้าไม่รู้เรื่องแล้วคุณท้าวพูดอะไรเนี่ยแม่ข้าไม่อยากจะพูดด้วยเลยเรื่องการขับรถดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่อยากจะคุยละเอ๋ดูพูดเข้าสิไม่รู้แหละรถดีหรือไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวก็รู้กันว่ารถใหญ่รถยาวรถสั้นจะไปไหนเดี๋ยวไปดูกันกันแล้วกันถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เสนอหน้าที่เสนอหน้าหมื่นที่เผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เสนอหน้าที่เสนอหน้าเอาละขอรับหลังจากที่ส่งพระส่งเจ้ากราบเข้าสู่เขาเรียกอะไรนะกลับเข้าสู่พักกลับไปไหนนะพักกลับไปที่วัดก็ได้เวลากับพวกเราที่จะออกจากกรุมาจะพูดชื่อวัดก็กลัวจะผิดปะโถดูที่ไหนเล่นอะไรกันอยู่ได้ละแก๊งเนี้ยโอ้ยทำไมดูล่าเริงกันจังเลยใช่เขาดูปฏิกิริยาเราว่าเราดูหนังโป๊แล้วเป็นไงบ้างอะไรนะเมื่อกี้ไอ้หมื่นไอ้หมื่นฉันรู้มันพูดว่าอะไรนะหมื่นอะไรไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อันนั้นมันเรื่องอื่นตายแล้วอันนี้หมื่นอะไรนะหมื่นหมดจดอ๋อหมื่นหมดจดหมื่นหมดจดพูดว่าดูหนังโป๊กันในกองถ่ายเหรอไม่มีเซ็นเซอร์เหรอปล่อยเปลี่ยนเปลี่ยนมาคุยเรื่องอื่นดีกว่ามาดูพี่ดำเลียบซ้อมยักษ์ดีกว่าซ้อมยักษ์ให้ยับไปเลยย้อนหน่อยย้อนหน่อยของคนเนี่ยนั่งสบายมากเขาได้ฟังดีแล้วอ่ะดิพอดึงขึ้นมาดึงแล้วนี่จะโอ๊ยจักรวรรดิเท้าจักรวรรดิอยู่ที่ไหนข้าไม่รู้ข้าไม่รู้ก็จะถามอีกคำว่าเจ้านายของเจ้าอยู่ที่ไหนขอตะเวไปทำไมเขาบอกว่าไม่รู้เขาบอกว่าไม่รู้โอ้ไม่รู้ทำเออเดี๋ยวนะขอรับปีน้ำเลียบตอนซ้อมบอกว่าขอถามอีกคำหนึ่งที่ถามมันถามเป็นประโยคกันนะไม่ได้ถามอีกคำเดียวนะกูตายแล้วทำไมดูโหดจังเลยอ่ะกูไปดูเรื่องเลยเอออะไรก่อนเฮ้ยไปเดี๋ยวนี้ตรงนี้ก็ได้ปังปังปุ้งปังก็แทงปังปุ้งปอกไปโดนปุ้งปังตัดไปนี่ปุ๊บกองก็มาลงกันปุ้บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอย่าบอกไม่บอกจะบอกไม่บอกจะบอกไม่บอกจะบอกไม่บอกโอ้โหเตะซะดังปุกปุกเลยโดนจริงใช่ไหมนั่นน่ะโดนจริงแล้วนิ่งเลยเห็นไหมล่ะปาดที่หัวแม่เท้าแตกแล้วไปเตะตังทำไมเล่าโอ้ยตายแล้วพี่เลี้ยงดูเป็นไงล่ะนี่ไงเขาบอกว่าเล่นจริงเจ็บจริงซ้อมก็จริงนิ้วเท้าก็หักไปตามธรรมดาไปได้แน่นอนน่ะนั่นไงล่ะเห็นไหมนั่นไงโถ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 พี่หนับเลียบน่าสงสารจังเลยเจ้าค่ะพี่ว้าก็แหมดูอย่างเดียวไม่รู้จักไปนวดเท้าหน่อยเอ้ยว้า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 นี่มันใครเนี่ยขุนแผนไปไหนแล้วไปไหนมาบิดกล้องสวัสดีครับสวัสดีคุณแผนลงยุคได้ป่ะเออคุณเท้าถ้าคุณแผนจะทำตัวน่ารักขนาดนี้แล้วเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องเขาเปิดไปดูเนี่ยเขาจะถือกันเองไหมล่ะเนี่ยเชื่อถือเชื่อถือดูสิพูดให้มันถึกหน่อยทุกดูท่าสิน่ารักเหลือเกินนะกองมันอยู่ติดกันก็อย่างนี้แหละเดินหลงกันไปหลงกันมาบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ฉีดยากันยุงเหรอนั่นน่ะใช่แล้วแล้วช่วงนี้ยากันยุงก็ต้องฉีดหน่อยไม่ใช่
อ้าวไม่ใช่เหรอเขาเรียกว่าอะไรนะ smoke ยัดยัดไอ้กวางยัดยัดไอ้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 ยัดบ้าบ้ายัดไอ้ยากกินสักแก้วรู้ว่าช่วยแล้วกินเถอะเอาอีกแล้วก๊อกนี่นี่มันยังไงทำไมรู้จักห้ามลิงห้ามข้างกันบ้างโอ้ยบทบาทของกองละครอู้ตายแล้วดูสิอู้ยหมูอะไรจะเก่งขนาดนี้เท้าน้อยๆหน่อยไหมพูดแต่ไอตัวนี้เอาไปด้วยไหมล่ะไม่เอาเอาทำไมล่ะเลือกแต่ละเอกดูสิขนาดองค์คันละมาดยังน่ารักมีจุกเลยโอ้เขาต้องใส่อะไรนะอะไรนะเรียกอะไรนะอ๋อใส่หมวกไม่ใช่องทรงเครื่องในบนหัวเนี่ยชดาเขาเรียกว่าสายชดาก็ต้องรัดจุกไปว่างจะได้ใส่ชดาให้มันงดงามไม่ได้ดูแม่ชุดลงน้ำไม่ได้ดูเป็นอะไรนะเมื่อวานมีกลัวไงเราก็กลัวด้วยชวนละพรชวนละพรคุณดาวข้าอยากรู้ว่าพระเมศีรัชดาเป็นอะไรมากหรือเปล่ามีหนอนเข้าไปอยู่ในชุดนางเหรอรู้สึกว่าลีลาพระมเหสีจะแปลกๆนิดนึงนะท่านหมื่นหน้ามือซ้อนไปแก่ของเขาอีกเดี๋ยวของเขาพังหมดไม่อยู่ไม่นิ่งเลยเดี๋ยวให้คุณเท้าเทพทองกระโดดขาคู่เลยนี่เดี๋ยวว้าตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนะท่านหมื่นหม่อมน้อยเอาไม่ใช่หม่อมน้อยแล้วมองหน้าดีๆมองหน้าดีๆอุ้ยเล่นกับหม่อมน้อยแง่เอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่คิดว่าหม่อมน้อยมารับเชิญแล้วไม่ใช่เจ้าค่ะไอ้ดีมันง่างนี่ตายและโอ้ยโอ้โหโอ้โหมันหิวเลยคืออันนี้นี่ใครให้มาใส่ชุดนี้เนี่ยชุดยังไม่สำคัญเท่ากับวิกนะครับข้าว่ามิกของอ่ะโอ้ตายละอ๋อของเราแต่งดีจังเลยขนาดฟันก็ใส่ให้อันนั้นของจริงเจ้าค่ะไม่ได้ฟันจริงเหรอว้าย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 ดูหน้านี่ไงมีการอัดเสียงหลังกล้องซะหน่อยเพราะว่าถ้าไปเล่นหน้ากล้องแล้วเนี่ยไม่มีใครกล้าฟังง้างหรอกคุณผู้ชมอยากรู้ไหมล่ะว่าเสียงง้างต่อให้เป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยมันจะฟังอยู่แล้วรื่นเพราะสนอหูขนาดไหนไปฟังดูสิขอรับอย่าลืมติดตามชมเทพสามมาดูนะคะง้างตอนนี้ลำบากแล้วปลอมตัวเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยจ้านะจ้านะจ้าจ้าทิ้งจ้าจ้าทิ้งจ้าสงสารง่างมั่งนะเฮ้ตึกใจง่างตึกใจง่างวันนี้ง่างขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทางบ้านนะคะง่างวันนี้ลาก่อนนะครับอย่าลืมติดตามชมง่างนะเทพสามมาดูนะจ๊ะนะจ๊ะทิ้งจ่าจ๊ะทิ้งจ่านะจ๊ะทิ้งจ่าง่างคิดถึงพี่น้องแฟนคลับทุกคนเลยทุกครัวเรือนเดี๋ยวไปหานะจ๊ะวันพรุ่งนี้เสาร์แล้วก็อาทิตย์สองวันติดเลยนะคะนะจ๊ะนะจ๊ะทิ้งจ่าจ๊ะทิ้งจ่าจ๊ะทิ้งจ่าข้าจะมองว่าตอนนี้นะจ๊ะทิ้งจ่าแล้วจ๊ะทิ้งจ่าเนี่ยเข้าไปฝังอยู่ในเซเลบัมในสมองของข้าแล้วถ้าได้ยินเสียงนี่ปุ๊บจะนึกถึงหน้าง้างขึ้นมาทันทีมาต้องโอ้ยอ่ะถูกใจง้างถูกใจง้างไม่ถูกใจข้าล่ะข้าจะบอกใครแล้วดูทีมงานข้างหลังเขาไม่สนใจอะไรอยากจะพูดอะไรก็พูดไปละกันเต็มที่โอ้ตายแล้วเอาไปปล่อยที่ได้ไหมเนี่ยปล่อยแล้วปล่อยที่ไหนแล้วไปปล่อยที่นู่นเขาก็กินเนี่ยไปปล่อยในเล้าไก่ก็กินไก่อีกโอ้ตายแล้วมองให้สวยนะเจ้าค่ะท่านหมื่นมีส่งจูบด้วยปะโถอ้าวเบื่อง้างแล้วในช่วงหน้าไปดูฉากกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหรือเปล่าพระว้าชอบอะไรละมาหอมแก้มข้าทำไมโอ้ยโทษทีแม่มันเผลอตัวข้าต้องไปล้างหน้าล้างตาแล้วโอ้ยจะไปตั้งใจดูช่วงนั้นเฮ้ยคนลุกขยับขยี้ข้าจะมึนที่เผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าข้าอยากรู้ข้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องเล่าอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าข้าเส
หมื่นที่เผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เสนอหน้าที่เสนอหน้าหลังจากที่ไปเช็ดหน้าเช็ดตามาแล้วก็กลับมาดูนี่นางยักษ์เหรอว้ายสวยขนาดนี้ดูสินี่นางกำนันเมืองนี้นี่สวยมากไม่ใช่ข้าหมายถึงพี่เลี้ยที่นั่งบนเตียงบนเตียงอุ๊ยตายแล้วมองไม่เหมือนกันไม่มองหรอกนางกำนันจะไปมองทำไมดูสิก็ต้องเลือกมองบ้างอู้ยดูนี่กำลังซ้อมบทนี่ซ้อมบทท่านหมื่นใครซ้อมนี่จริงจังอยู่บัวมาสั่งให้ผู้ชิดาผู้ขานี่ออกแนวอิจฉาเบาๆนะแหมเขาจับหน้าจับตากันนิดหน่อยจะเป็นอะไรเป็นล่ะพี่เลี้ยปะท้อไปแกล้งเขาอยู่ได้แหมเล่นซะแรงเฉียวมานี่ดูหลังนี่ไม่ใช่ดูหลังไหนไม่ใช่ไม่ใช่ต้นปริชาติใครมาวางไว้นี่วะเออต้นปริชาติหายไปแล้วพี่ดาพี่ดาคะเป็นความผิดของมอมฉันเนี่ยคะก็เราบอกเองไม่ใช่หรอคุณมอมบอกเองไม่ใช่หรอว่าอาจจะไม่ต้องได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปมุดเตียงหาต้นปริชาติกันดีกว่าไม่ได้ดูสิสำรวมนิดนึงพี่อานี่แล้วก็เรียบร้อยแล้วเกินเรียบร้อยเลยเราเมื่อกี้ได้ปีนข้ามเตียงมาเลยพระธิดาสอนสวรรค์เนี่ยปะทอไม่ใช่อันนี้สุวรรณอมพรอ๋อนั่นเป็นน้องอุ้ยแหมบอกข้าสิบางทีข้าก็ลืมเหมือนกันตัวละครมันเยอะโดยเฉพาะนางกำนันทั้งสองเนี่ยข้าเบื่อเบื่อแต่ข้าจำได้นะชื่อสมจิตกับสมใจต้นไม้เราหักต้นไม้อยู่ต้นไม้เราหักต้นไม้อยู่เราไว้ใต้เตียง3คน2คนของผมเฮ้ยใครคนวะพระเจ้าของสมเด็จบ้างหรือเปล่าพระธิดาและพระสวามีจะเสด็จไปไหนอีกล่ะคะข้าไม่เห็นสีทรงเป็นห่วงพระธิดาทั้ง2พระองค์มากนะคะห้ามบอกใครเป็นการห้ามบอกนี่ห้ามบอกใครเลยนะคะพระธิดาคะคำบอกว่าเป็นการว่าเรามาที่นี่เดี๋ยวนะพันธิดาสุวรรณพรเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงจ้าแล้วเราสะกิดกันแบบนั้นได้แหมก็ดูสะกดโอ้โหผู้กำกับเรียกว่าดังแปะเลยอ่ะโอ้โหเขี่ยขนาดละจริงจังไงท่านหมื่นแหมเอาคุณท้าพี่ดูถ้าเป็นข้านั่งอยู่แล้วข้าโดนแปะอย่างนั้นบ้างนะโดนมากกว่านี้กองอ่ะกองกับพื้นเลยลาหุตายอันนี้แค่ซ้อมนะเนี่ยนี่ไม่เข้าใจว่า2คนเนี่ยนะมีอะไรกันหรือเปล่าในกองเนี่ยไม่มีหรออ้าวไม่มีหรอถ้าจะมีก็มีกับข้าดูสิเขี่ยกันใหญ่เลยนั่นๆอู้ตายแล้วนะแอบแบลด้วยขอบคุณป้าอาหูราหูเอาพูดไม่ชัดไงดูสิต้องเอาล้ำเอาล้ำแล้วทำไมนี่ระหว่างพักกองมานานขนาดนั้นถึงขนาดจะลำกันได้เลยทีเดียวแล้วไม่ได้พักกองนี่เขากำลังซ้อมอ๋อรอนางกำนันทั้งสองเข้ามาแล้วนะทั้งสองเนี่ยเดินมาช้าเกินไปอะเดะตาบทบาทเป๊ะเลยหรอแน่ใจนะแน่ใจข้าได้อยู่ในฉากด้วยนะวันนั้นนะข้าเห็นนะบางคนนะพูดผิดด้วยมันก็ปีบางหรือเปล่าวะท่านเหมิดแหมอย่างกับท่านที่เคยพูดผิดอ้าวคุณเท้าอยู่ในฉากกับเขาด้วยเหรอก็เดาเอาไงละคนมีผิดกันบ้างดูสิสองคนต้องตั้งใจฟังเลยว่านางกำนันทั้งสองจะพูดผิดขนาดไหนถ่ายและขนาดหน้าเคร่งเครียดอย่างสวยเลยนางกำนันพระธิดาไปคะแล้วเมื่อไหร่พระธิดาจะเสด็จกลับมาแล้วไปคะกลับลาแล้วไปคะโอ๊ยเป็นอะไรกันวะเนี่ยวันนี้ทีแรกแล้วเราจะดีขึ้นเฮ้ยสามสองข้าบอกแล้วว่าเดี๋ยวกลับลากลับมาอ้าวก็เอาลามาผูกหน้าตำหนักเวลากลับก็ต้องกลับกับลาถูกแล้วเขาขี่ม้าไม่ได้ขี่ลาเดี๋ยวนะคนขวานี่ชื่ออะไรนะคนขวานี่ไหนซ้ายหรือขวาขวาขวานี่สมจิตอีกคนหนึ่งสมใจสมใจที่ขายเสื้อผ้าเหรอไม่ใช่อ้าวสมใจนึกไงคุณน่ะมันเสื้อนักเรียนโอ้รู้จักด้วยติวบทก็ต้องมาติวกัน2คนนั่งก็ต้องนั่งกัน2คนแล้วเหรอค่อยๆขยับออกดูสิแล้วดูลาหูจะขยับเข้าไปไหมไม่ดูเขินเห็นไหมเห็นปฏิดาไม่เขินด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนขณะที่ข้างหน้ากำลังซ้อมกันอยู่
้างหลังเมื่อกี้นี้ที่เรียบไปมุดอะไรอยู่หลังม่านอ้าวหลับค่ะหลับเจ้าค่ะอ้าวนี่หลับแล้วขอรับหลับโถคิดว่าวางแผนอะไรกันก้มหน้าคุยอ่ะไหนๆก็หลับกันไปละทีเนี้ย2คนน่ะน่าจะมีเรื่องอะไรมาบอกพวกเราแหละสวัสดีค่ะสวัสดีน้ําพรค่ะพระราหูครับค่ะถ้าอยากชมเบื้องหลังของเรานะคะติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราได้ที่ช่อง PSI 50ค่ะแล้วเบื้องหน้าล่ะคะเบื้องหน้านะครับติดตามได้ทางช่อง7สีครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ตอน 8:00 น.ถึง 9:00 น.ครับติดตามด้วยนะคะเทพ3ฤดูฝากด้วยครับขอบคุณพระราหูกับปฏิดาสุวรรณอภรมากๆเลยน่ารักทั้งคู่ชวนให้ชมรายการเบื้องหลังแต่ไม่บอกว่ารายการอะไรเราก็บอกเขาสิเนี่ยติดตามชมรายการเบื้องหลังกับรายการที่เปิดเสนอหน้าช่อง PSI 50กันด้วยนะครับถ้าเป็นเบื้องหน้านี่ก็ช่อง7สีนะเจ้าค่ะช่อง7 HD HD ทำดีด้วยพี่จะรีบไปรับอักษรสวรรค์กลับมาโดยเร็วที่สุดเพื่อมาทวงคำตอบจากเจ้าคอยเตรียมคำตอบเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันพี่ไปแล้วนะแล้วพี่จะรีบกลับถ้าไม่ตอบสักอย่างใครจะทำไมถ้าไม่ตอบแล้วข้าจะไปทำอะไรเหรอไปอะไรล่ะมันเคี้ยวเหลือเกินหิวเหรอใช่ทำลายหลายเลยไม่ใช่โถตายแล้วอ่ะข้าอยากเป็นพระธิดาสุวรรณอัมพรข้าฮะงั้นข้าไม่อยากเป็นราหูล่ะข้าก็ไม่ได้อยากให้ท่านเป็นพระราหูดูติข้าอยากจะโดนแบบนี้ข้าทำให้ได้นะแต่ไม่ใช่แบบนี้ทำอะไรอ่ะขอคู่ขอคู่มีเอาอ่ะน่ากลัวเดี๋ยวดูสิคุณเท้าถ้าเกิดหันคุณเท้าหันหลังไปทางนั้นนะไหนทางไหนทางนี้ไงล่ะทางนี้ไหนไหนนี่ไงอะไรกันน่ะนี่แหละขากูโดนไปแล้วเป็นแกสะใจเหลือเกินเอาช่วงหน้าไปชมกองละครเรื่องคุณแผนบ้างว่าทหารเสื้อแดงมาสู้กับควายทำไมแถวนี้ไอ้อันนั้นควายเหรอนั่นอะควายแน่นอนดูเขาสวยขนาดเนี้ยตีลังกาเลยนั่นโดนควายกระเทิบด้วยบอยเห็นแล้วแบบเจ็บหลังแทนถ้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องเล่าอยากจะรู้เรื่องหลังใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เสนอหน้าที่เสนอหน้าถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องเล่าอยากจะรู้เรื่องหลังใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เสนอหน้าที่เสนอหน้าชมอย่างที่บอกกันไว้นะครับมาเบรกสุดท้ายนะครับเบรกที่5ของเราโอ้โหเบรกที่5นี่ก็ไม่ต้องมาละครเรื่องนี้เลยค่ะคุณเจ้าค่ะคุณเชนสุดท้ายแป๊บดูเนี่ยนี่พี่เอ็ดดี้ผู้กำกับเรื่องขุนแผนของเราเนี่ยมาคอยกำกับคิวบูให้ดูเลยว่าดาบก็จะกวาดแกว่งไปทางไหนบ้างอะแหมนี่เชิงมวยเชิงมวยมันต้องดีด้วยนะท่านหมื่นแกว่งไปเลยอย่าแกว่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นไงเห็นไหมธนงธนูม้าหมดโอ้พ่อขุนแผนนี่จะบอกว่ารูปร่างกับยำได้สัดส่วนดีมากเลย3 2ไปแหลมมือเฮ้ยไหนหน้ามันอย่ายิ้มอย่ายิ้มมองโอเคอ๋อหักเลยหักเลยเอาใจมาขายแล้วเราโอ้ยเฮ้ยสภาพนะพี่บงคุณผู้ชมครับข้าไม่แน่ใจว่าถ้าดูเนี่ยมีกี่ชุดนะหักเลยไปหักของเขาทำไมอ้าวอันนี้ทำเพื่อหักใช่ไหมไม่ใช่
อุตายแล้วพ่อหมุนแผนแรงดีเหลือเกินพอหักเสร็จปุ๊บพี่ไอ้นี่กลับเข้ารถ OB เลยบอกว่าเฮ้ยกูไม่ได้สั่งให้หักนะเนี่ยอย่าลืมจ่ายให้ด้วยแล้วที่ฉากต่อๆไปแล้วจะถ่ายกันยังไงล่ะถ้ามันหักแล้วมีอีกของเล่นมีเยอะนี่ทำอะไรนะท่านเหมินเอาเลือดท่วมเรือนไงเลือดท่วมเรือนนี่มันเทคนิคเทคนิคอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรล่าล่ะอะไรสักของสมอนนะแต่ว่าจากถ้าฟังจากเสียงแล้วเนี่ยเหมือนเวลาเข้าไปเข้าห้องน้ำเลยเหมือนมากอ่ะมันเหมือนแค่เสียงนะไม่ได้เหมือนที่กลิ่นขนาดนั้นเลยเหรอท่านเหมินแอมอยู่เงี้ยจับกบหลบหัวก่อนดิหลบหัวโอ้แบกจับจับเตะไปเตะครับผมมันจะลงให้ลงในปึ๊บกระทืบ3ทีปั๊บจัดเลยปุ๊บตายก็ตายพอโอ้ยพอแล้วพอแล้วสลบพอตายแล้วสลบไปแล้วไม่ตายสลบพอออะไรจะขยี้ขนาดนั้นนี่ถ้าพ่อควายนี่จะไม่ฟังผู้กำกับบอกเลยเขาบอกว่าท้องทีก็พอแล้วรู้สึกว่าจะซ้ำเหลือเกินสงสัยจะเก็บกดและอึดอัดพ่อขุนแผนก็ดึงออกมาเป็นมีดพกอะไรกันเนี่ยกองเนี่ยคุยอะไรกันขุนเด่นกดลงกดลงผมกดลงกดลงโอ้โหใส่เอฟโอ้ใส่เอฟโอ้ใส่เอวดีเลยพ่อขุนเลยได้หรอกว่าเร็วคิดว่าหมักควายไหมท่านรองนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นวิธีการปราบควายพยศโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอใช่ถ้าเกิดว่าจับเข่าแล้วสายก้นมาเนี่ยก็ให้ตีที่ก้นมันเบาๆเดี๋ยวมันก็จะสงบเองปรบมือเพื่อให้กำลังใจและเป็นการไว้อะไรทหารเสื้อแดงคนนี้อุ้ยตับแตกจะแทกแรงมากเลยท่านโอ้โหเนี่ยจะเป็นข้าแล้วก็นี่ไม่ได้แค่รอบเดียวนะสองรอบสองรอบนี่ตีลังกาเหรอตลบต้องดูสิควายตัวเดียวแท้ๆจะต้องไปสู้กันทําไมยอมยองกันไปเถอะเป็นตัวร้ายก็ต้องสู้กับเหล่าธรรมะปึ๊บพอทางนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บอันนี้จับไว้พูดเดชพูดน่าจะไหวแล้วครับนะขอสักกินหัวสักกินหัวคนเขียนบทไปไหนเนี่ยคนเนี้ยเชื่อผมจับไปด้วยไอ้คนเนี้ยผมคิดว่าไหวขอรับท่านคนเนี้ยคนนี้นะพระราชเมืองอ่ะพระราชเมืองรู้จักจุดอ่อนขอให้โอ้เร็วไอ้ควายป่าไปใหญ่เลยเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่มีมันเป็นควายป่าท่านขุนมันเป็นควายผมว่าตลอดแล้วคนเนี้ยมันเป็นควายสาการที่จวนวะควายสาการที่จวนวะมันเป็นป่าท่านขุนควายมันเป็นควายป่าท่านขุนแล้วผมคิดว่าท่านเจ้าเมืองจะรู้จักจุดอ่อนของมันและจะปราบมันได้ในที่สุดครับโอ้โหแม่นเลยจริงแหมพ่อพันสอนนี่แหมจำไม่เคยได้แล้วบทได้หรอกเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครเคลียร์หัวให้แล้วก็แป๊บเดียวไปยาวเลยพูดให้มันชัดด้วยนะใช่ไปมั่วนะไม่ได้ไปตรงนะไถอ่ะพอๆกับควายอ่ะไถแหลกลานเลยพ่อพันสอนไม่ต้องเปลี่ยนบทแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะไปเฝ้าจวนเลยก็แล้วกันนะพ่อพันสอนระวังให้ดีเถอะพูดเสร็จพอดีเลยนี่เข้าสู้กับควายแอนไม่ได้สู้กับคนนะแต่เราก็ต้องสู้กับควายปึ๊บแอนในตาพอทางนี้ยิ้มยิ้มปึ๊บมองตั้งท่าจะสู้กับทางนี้ขุนแผนเอ้ยไม่ใช่กุมารถามว่าพ่อจ๋าต้องการดาบฟ้าฟื้นหรือไม่อยู่ในห้องลูกในห้องลูกไปเอาไปเก็บพ่อด้วยเก็บด้วยนะอยู่ในห้องลูกไปเอามาทีไปเอามาทีไม่ดาบยังไงไปดีไปดีเตรียมตัวเตรียมตัวอังคอมาลุกกุ้ยหายตัวเป็นหายตัวเข้านี่วิวว่าไอ้ควายหันมองนี่หันตอนกล้องอยู่ไหนพออันนี้เสร็จปุ๊บ
ข้าปุ๊บตาขวางหันขวานทำไมแล้วนี่ผักลงได้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 อยู่ไหนนี่มากระแทกยังไม่ดันชักยังหันขวานชักเต็มตัวอยู่แล้วหักแล้วมาทางนี้เสร็จปุ๊บกระแทกนี่กระแทกมันปุ๊บเข้าไปปุ้งออกไปมือออกมานี่ออกมานี่ชี้ดาบใส่มันอ๋อช่วงเข้าเสร็จปุ๊บไปแต่งหน้าก่อนไปบ้องมาเอาไหมโอ้โหนี่กำลังเป็นฉากที่ไอ้ควายตัวเนี้ยมันปลอมแล้วก็เข้าไปสิงร่างทางพันศรนั่นเองโอ้โหนี่วืบเข้ามาเลยจุ๊กตาดูท่าทางจริงจังมากข้าเหรอไม่ใช่พันศรเอาเหรอก็ต้องจริงจังบ้างล่ะแอคชั่นน่ะเพราะว่าเดาหลอกไม่ได้แล้วไงก็ต้องไปจริงจังที่แอคชั่นแทนก็คงเอาท่าไว้ก่อนPSD นี่ก็แม้กำกับดีเหลือเกินทุกซอกทุกมุมทุกตอกทุกซอยทุกท่าทุกทางเลยทีเดียวนั่นๆมีการบอกว่าเดี๋ยวพอผีเข้านะมันอยู่ตรงนี้นะแล้วทำท่าเฉยๆไว้ก่อนนั่นมีกำลังใจมาเชียร์ด้วยกำลังใจอะไรเขาเล่นอยู่ด้วยเรื่องเดียวกันอ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่เป็นแจนไม่ใช่เขาตายแล้วมองมันที่ชนเสร็จปุ๊บเห็นมันไปทางนู้นเลยเห็นหลุดเลยพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะให้คิวให้บุ้งถลาถอยหลังมาพอพันศรพูดเสร็จอะครับสมอนบอกเขาด้วยนะได้พี่เรื่องหน้าขาดหนูไม่ได้แล้วแหละให้หนูเตือนขนาดนี้แม่คะจำเป็นต้องมีหนูจริงแม่สมอนเนี่ยค่ะจะบอกเลยนะน่ารักสดใสมาอยู่ในฉากนี้ก็พอแล้วก็งั้นๆแหละกล้าพูดเนาะสวยสู้ข้ายังไม่ได้เลยเดี๋ยวข้ายกควายให้ตัวหนึ่งตัวนี้ก็ไม่เอาไม่จะดูกล้ามสิน่ะแค่เห็นเขาก็กลัวละเอานี่มีแขกมาเก็บข้าวมุ้งด้วยเหรอไม่ใช่โอ้ยเอาจะใช่ชัดเจนขนาดนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพวกเรานะคะจากละครเรื่องขุนแผนสันธารนะคะผมก็รับบทเป็นขุนแผนนะครับตัวนี้รับบทเป็นหงพลายค่ะตัวนี้ผมรับบทเป็นกุมารทองครับกุมารทองนะครับผมน่ารักไหมครับกุมารทองรอไหมครับขุนแผนไม่ชงเลยเหรอผมพลายนี่คือปกตินั่นแหละนั่นแหละพี่พูดกับดาราว่ะพูดกับใจเย็นพูดกับดาราครับน่ารักมากพูดกับของเราครับใช่ค่ะได้กี่บาทคะเกียรติดีใช่ไหมเกียรติดีครับยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทางช่องจ้าทิงจาเพียไต5ถึงครับผมเวลาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาประมาณ10โมงค่ะแล้วก็6โมงนะคะใช่ไหมคะป๋าใช่ครับครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับครับคุณแผนครับอันนี้พันศรสอนครับพันศรเรื่องนี้ชื่อเรื่องพันศรนะครับไม่ใช่นะคุณแผนสันคานพันศรเรารักกันมากนี่มันเป็นคุณแม่แล้วไม่ใช่แผนโอเคครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับเห็นไหมล่ะทั้งท่านพันศรพ่อขุนแผนแม่หงพรายและก็กุมารทองได้มาอำนวยอวยพรโฆษณารายการของตัวเองแต่ไม่โฆษณาข้าอีกแล้วรายการข้าเนี่ยไม่พูดไม่เป็นไรเราโฆษณาตัวเองกันได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคราวหน้าเราตัดกองขุนแผนออกเลยไม่ได้จ้าทำไมอ่ะทำอย่างนั้นไม่ได้เฮ้ยคนดูจะดูอะไรล่ะเจ้าค่ะอย่าลืมนะขอรับคุณผู้ชมฝากติดตามเรื่องขุนแผนแสนสถานด้วยมีทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยหลายตอนด้วยนะเนี่ยหมายถึงว่าวันนึงถ่าย3ตอนไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใช่ดิก็ข้าเคยดูข้าก็เคยดูโอ๊ยไม่ต้องมาเถียงกันดีกว่าเดี๋ยวข้าไปกินข้าวแล้วเมื่อกี้ที่กองขุนแผนก็พักกินข้าวกันอยู่ข้าจะขอไปกินข้าวด้วยจะได้ไหมล่ะข้าไปด้วยอ่ะอย่าลืมก็แล้วการติดตามชมรายการที่เผยเสนอหน้ากันครั้งต่อไปในทางช่องจ๊ะทิงจา PSI 50นะขอรับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ข้าคุณหมื่นทิพย์เผยลาไปแล้วและข้าคุณท้าวเสนอหน้าลาด้วยไปเลยนะครับถ้าคุณท้าวเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผยเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผยเสนอหน้าที่เผยเสนอหน้า